กาะติดทุกขอบสนามเคลียร์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจ่าแฉ่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันศุกร์ที่7มิถุนายน2567สนทนากับจ่าแฉ่งดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำนะครับ www.zoomsocsec.com YouTube Facebook นะครับท่านผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ12นาฬิกาโดยประมาณสัปดาห์ละ5วันนะครับ12นาฬิกานั้นก็บวกบ้างลบบ้างก็จะนำลงสู่ YouTube พร้อมๆกันครับท่านผู้ฟังสามารถเข้ารับฟังได้นะครับด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจ่าแฉ่งเป็นภาษาไทยนี่แหละครับหรือจะพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกเป็นภาษาอังกฤษก็ฟังได้เช่นเดียวกันฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับท่านผู้ฟังก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับหรือจะมีคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นต่างๆมาก็จะขอบพระคุณเช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงเวลาพิเศษนะครับพบกันนะครับวันละเบรกนะครับท่านผู้ฟังครับในช่วงของช่วงพักฟื้นนะครับอย่างที่ได้กล่าวเรียนไปตอนนี้ก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วล่ะแต่ก็อย่างที่ว่าครับเราก็ปฏิบัติตามคุณหมอหน่อยนะครับคือให้ค่อยๆใช้ถนอมเสียงกันเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็จะขอมาเบรกเดียวหยิบยกมาแต่เรื่องสำคัญทั้งคันที่เราตั้งใจเชิญนำมากล่าวเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกอล์ฟหญิงเนี่ยยังไงก็ต้องมาล่ะท่านผู้ฟังครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญแล้วรายการที่เราลุ้นรายการที่เรารอคอยจะแข่งขันกันในวันนี้ครับเดี๋ยวก็จะเอาข้อมูลต่างๆมาฝากเชิญชวนเชิญเชียร์กันนะครับเอาละครับตามธรรมเนียมถึงแม้ว่าจะพบกันเบรกเดียวนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่น่าสนใจบางเรื่องก็อยากจะนำมากล่าวเรียนด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องของเศรษฐกิจครับวันนี้ก็คงต้องเรียนว่าราคาน้ำมันกลับมาบวกซะแล้วนะครับท่านผู้ฟังลดมาให้เราดีใจกันอยู่หลายวันวันนี้ก็บวกเยอะหน่อยเมื่อวานบวกบ้างแล้วแต่วันนี้บวกเยอะหน่อย WTI ที่นิวยอร์กนะครับท่านผู้ฟังเวสเท็กซัสบวกถึง1เหรียญ48เซนต์ต่อ1บาร์เรลครับก็ปิดที่75เหรียญ55เซนต์ต่อ1บาร์เรลนะครับในขณะเดียวกันน้ำมันดิบเบรนท์ที่ลอนดอนก็บวก1เหรียญ46เซนต์ครับต่อ1บาร์เรลปิดที่79เหรียญ87เซนต์ต่อ1บาร์เรลเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ธนาคารกลางยุโรปครับได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วนะครับเป็นแห่งแรกนะครับของในยุโรปนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาความจริงแล้วเขาก็บอกสถานการณ์ก็ยังกำซีกำซานะฮะไม่แน่ใจว่าควรจะลดหรือยังพอเงินเฟ้อมันก็ยังดูสูงๆอยู่แต่ว่าธนาคารกลางยุโรปก็ตัดสินใจลดดอกเบี้ยเลยนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นสัญลักษณ์ว่านะครับอาจจะทำให้ประเทศอื่นลดตามด้วยโดยเฉพาะทางสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแหล่งที่มีการรอคอยข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องนี้กันเยอะนะฮะก็เลยทำให้ทางด้านของตลาดน้ำมันเนี่ยก็ได้รับพลานิสงส์มองว่าเอาละเดี๋ยวใครๆก็คงจะลดดอกเบี้ยตามแล้วเมื่อลดดอกเบี้ยตามดูเหมือนเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นสิว่าแล้วก็ราคาน้ำมันก็ขึ้นดักรอตามธรรมเนียมนะครับวันนี้นี่คือสาเหตุของราคาน้ำมันขึ้นครับเพราะมีการลดดอกเบี้ยแล้วในธนาคารกลางยุโรปครับในขณะเดียวกันทองคำก็พลอยบวกมาด้วยบวกมา15เหรียญ40เซนต์ต่อ1ออนซ์นะครับมาปิดที่ 2,390 เหรียญ30เซนต์ต่อ1ออนซ์นะครับท่านผู้ฟังในขณะเดียวกันของที่สหรัฐกับยังดูท่าทีดาวโจนส์บวก79จุดนะครับปิดที่ 38,886 จุดแต่ S&P ยังลบ1จุดครับปิดที่ 5,353 จุดและ Nasdaq นั้นลด15จุดครับปิดที่ 17,173 เหมือนกับว่าของสหรัฐยังดูท่าทีกันอยู่นักวิเคราะห์เขารอตัวเลขแรงงานภาคเกษตรซึ่งน่าจะออกมาวันศุกร์นะครับท่านผู้ฟังซึ่งมีรายงานว่าคลี่คลายแล้วล่ะและอาจจะเป็นวิถีทางเป็นสุดการเริ่มต้นที่ดีของการปรับลดดอกเบี้ยของสหรัฐก็ได้ขณะนี้นักวิเคราะห์สหรัฐเองก็หันมาเชื่อเหมือนกันว่าโอกาสที่จะได้ลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเนี่ยน่าจะมีนะฮะนี่ก็เลยกลายเป็นกระแสมาในลักษณะนี้ครับท่านฟังนี่คือเรื่องราวของเศรษฐกิจที่อยากจะนำมาฝากครับกระแสของการที่อยากจะลดดอกเบี้ยเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมาพยากรณ์กันว่าน่าจะลดในเดือนกันยายนนี้อะไรทำนองนั้นเดี๋ยวรอดูตัวเลขคอนเฟิร์มอีกตัวเลขเดียวเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจครับส่วนในเรื่องของอุณหภูมิอะไรต่างๆเรื่องของสงครามต่างๆเราผ่านกันไปนะฮะท่านผู้ฟังมาดูเรื่องของ IQ Air นิดนึงก็แล้วกันดูเรื่องของที่เกี่ยวกับอะไรล่ะ
PM 2.5 นะครับวันนี้กทมเราสดใสเลยนะฮะ PM 2.5 ก็มีแต่ฟ้ากับเขียวนะฮะแล้วฟ้าเยอะกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศดีนะครับในกทมและเมื่อไปเปิดดู IQ Air ในระดับโลกนั้นก็ปรากฏว่าแย่ที่สุดของโลกวันนี้คือเดลีนะครับที่อินเดีย170แดงครับอันดับ2คือจาการ์ตาอินโดก็169ก็แดงเหมือนกันส่วนอันดับ3นั่นคือดูไบนะครับของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์159ก็แดงนะครับมาฝากท่าน3เมืองก็เรียกว่าเป็น1 2 3ก็เจ้าเก่าเกือบทั้งนั้นเดลีจาการ์ตาและดูไบนะครับส่วนกทมเราวันนี้ก็ถือว่าสอดคล้องกับที่เราวัดกันเองนะครับเราอยู่ใน87ของโลกในเชิงแย่แปลว่าค่อนข้างไปทางดีครับเขารับเขายกให้เราเป็นนะครับเมืองสีเขียวครับวันนี้เขียวที่44ครับก็ถือว่าเขียวที่44ชี้วัดนะครับท่านผู้ฟังก็แปลว่าเขียวโอเคนะฮะเป็นระดับ18 17ในทางไม่ดีก็ค่อนข้างไปทางดีอย่างที่ว่าสำหรับกทมส่วนเชียงใหม่เมื่อวานเป็นแชมป์โลกอย่างที่จ่าแจงรายงานวันนี้ลดลงมาหน่อยนึงครับมาอยู่อันดับที่112ในเชิงไม่ดีของโลกหรือว่าเป็นอันดับที่7ในเชิงดีครับวันนี้นะครับเมื่อวานเป็นแชมป์นะเชียงใหม่แต่วันนี้มาเป็นระดับ7ของโลกในเชิงที่ดีก็ถือว่าเขียวขจีเช่นเดียวกันก็ยินดีกับทางด้านพี่น้องเชียงใหม่อีก1วันนะครับท่านฟังครับเอาละครับส่วนแชมป์นั้นเป็นของโอ๊คแลนด์นะครับที่นิวซีแลนด์นะครับและรองแชมป์ก็เป็นซิดนีย์ที่ออสเตรเลียครับก็มาฝากกันถึงเรื่องที่น่ารู้เรื่องที่น่าสนใจเหมือนเช่นเคยครับจากนี้ไปเราก็จะมาสู่เรื่องราวของกอล์ฟนะครับรายการช็อปไรท์ LPGA Classic นะครับที่วันนี้จะเล่นแล้วนะครับท่านผู้ฟังเวลาต่างๆเขาจะเล่นแล้วการถ่ายทอดจะแฉ่งไม่ได้ตรวจสอบมาแต่ก็คิดว่าก็คงจะมีการถ่ายทอดตามปกติครับเพราะงั้นอย่าลืมตามดูตามลุ้นกันด้วยนะครับตามช่องที่เขาถ่าย LPGA กันนะครับสำหรับการลงของเราในวันนี้เมื่อวานได้กลับเปลี่ยนไปแล้วหนึ่งนะครับสาวไทยเราคนแรกที่จะออกก็คือจารวีบุญจันทร์นะครับก็เวลาก็ประมาณสัก18นาฬิกาเสร็จๆนะครับของเย็นนี้ก็น่าจะออกแล้วนะครับส่วนทางด้านสาวไทยคนที่2ก็เป็นธิดาภาสวนปุระนะฮะจะออกมาเวลาประมาณสัก19นาฬิกาเสร็จๆนะครับและคนที่3ก็19นาฬิกา30นาทีอภิชยายุบลจะออกนะครับและคนที่4ของเราคืออัธยาอิทธิธิกุลเรียกว่าขวัญใจแฟนๆนั้นจะออกในเวลา19นาฬิกา41นาทีคืนนี้นะครับออกมากับบรุ๊คเอมเมอร์เดอร์เซนออกมากับจินยังโคครับท่านผู้ฟังตามให้กำลังใจกันด้วยแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นปวาริสายกทวน19นาฬิกา58นาทีครับท่านผู้ฟังและยังมีใครอีกก็จะมีวิชนีมีชายมาบ่ายๆเลยครับท่านผู้ฟังนู่นนะครับประมาณเที่ยงคืนกว่าบ้านเราแต่ก็บ่ายโมงกว่าที่บ้านเขาก็ประมาณเที่ยงคืน19นาทีวิชนีมีชายออกนะครับแล้วก็เวลาประมาณเที่ยงคืน36นาทีชเนตตีออกครับหลังจากนั้นประมาณสักตีหนึ่งกว่าพอนนงเพชรล้ำจะออกแล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ตีหนึ่งกว่าเช่นเดียวกันนะครับหลังพอนนงหน่อยหนึ่งตรีชาติจีนกับจรงสนามนะครับส่วนคนสุดท้ายนัทกฤตานั้นก็จรงประมาณสักเรียกว่าเกือบจะอะไรล่ะตีหนึ่งพอดีนะท่านผู้ฟังนั่นก็จะเป็นนัทกฤตามาคนสุดท้ายฉะนั้นวันนี้สาวๆเรานี้จะออกแล้วก็มาให้กำลังใจกันนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็คงจะดูจากทางด้านของเว็บไซต์นะฮะดูสกอร์บอร์ดที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังก็มาถึงสิ่งที่จ่าแฉ่งนำมาฝากเป็นพิเศษนะครับสำหรับแฟนๆของสาวๆเรานั่นก็คือเรื่องของการกะเก่งเรื่องของการคาดหมายนะครับโดยใช้ลาสเวกัสเป็นหลักครับที่จะนำมากราบเรียนนี้ก็เป็นของ MGM ครับ MGM ก็เป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงโรงแรมหนึ่งนะฮะในการที่จะพยากรณ์นู่นพยากรณ์นี่นะครับเรียกว่าใครควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ตั้งอัตราต่อรองโรงแรม MGM ครับท่านผู้ฟังเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังแต่งหนึ่งคราวนี้สำหรับช็อปไรแอนด์พีเจเอนั้นเขาให้อัธยาทิติกุลเลยครับท่านผู้ฟังน้องจีโน่ของเราเป็นแต่งหนึ่งนะครับอัธยาทิติกุลนะฮะแต่งสองได้แก่ฮันน่ากรีนนะครับจากออสเตรเลียเต็ง3คืออายากะฟูรุเอะจากญี่ปุ่นครับเต็ง4เป็นจินยังโคจากเกาหลีนะครับเต็ง5ร่วมกัน4คนนะครับอัตราต่อรองเท่ากันได้แก่บรุ๊คเอ็มแฮนเดอร์สันจากแคนาดาจินอีอิมจากเกาหลีและก็นาซาฮาตาโอกะจากญี่ปุ่นครับแล้วก็ยูกะซาโซแชมป์ล่าสุดนี่แหละฮะแต่เขาให้เป็นแค่เต็ง4ร่วมเต็ง5ร่วมเท่านั้นซึ่งมีอยู่กัน4คนนะครับท่านผู้ฟังถัดไปจึงเป็นเต็ง9ได้แก่เจนนี่ชินนะครับท่านผู้ฟัง
แล้วก็เต็ง10ครับเป็นมาโอไซโกจากญี่ปุ่นนะตามด้วย11แอนนานอควิด12แอชเรบูไฮจากแอฟริกาใต้แล้ว13อันบาเน่เวเนซุเอลาครับและ14ไฮจินชอยครับนี่คือการกะเก่งของทางด้าน MGM ครับก็นำมาฝากให้ทราบกันว่าเขาให้น้องจีโน่ของเราเป็นเต็งหนึ่งนะครับสำหรับรายการนี้แล้วก็จะเริ่มเล่นคืนนี้นะครับในช่วงเวลาก็หัวค่ำหัวค่ำอย่างที่บอกเพราะนั้นมาให้กำลังใจกันขอให้น้องสมหวังเต็งมาหลายทีนะคือแต่นี่เป็นครั้งแรกในน่าจะเต็งหนึ่งเป็นครั้งแรกนะเต็งสองเต็งสามอะไรเงี้ยตอนที่เนลลี่คอร์ด้ามาเนี่ยอย่าบ่อยแต่วันนี้เนลลี่คอร์ด้าไม่มาเธอเต็งหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเราก็มาให้กำลังใจกับครับอัจฉริยะทิติกุลกันนะครับว่าจะสามารถรักษาฟอร์มเต็งหนึ่งกันได้หรือไม่อย่างไรครับติดตามตั้งแต่ค่ำคืนวันนี้ไปนะครับแล้วก็รู้ฝนในเช้าวันจันทร์แข่ง3วันนะครับสำหรับรายการ Shoprite and PGA ที่นู่นนะครับที่นิวเจอร์ซีย์ครับท่านผู้ฟังเอาละครับจากนั้นก็มาขอรายงานผลสั้นๆอย่างที่กราบเรียนไปว่าสัปดาห์นี้แฟนกอล์ฟสนุกนะครับรายการชาย The Memorial นี่ก็มันวันแรกผ่านไปแล้วครับท่านผู้ฟังเสียดายจ่าแฉ่งก็มีภารกิจที่จะต้องไปแล้วนี่ก็ต้องมาบันทึกนี่ก็มาบันทึกพิเศษอีกเหมือนกันคือว่าต้องรีบร้อนบันทึกกันตั้งแต่เช้าเพราะเดี๋ยวจะต้องไปประชุมแล้วก็จะไม่ติดทั้งวันเลยนะครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นข่าวก็จะไม่ได้ล่ามากนักนะครับแต่อย่างน้อยก็ประมาณสัก 8-9 โมงเช้าเนี่ยจะเป็นข่าวลักษณะที่มาอยู่ถึงตรงนั้นก็ยังรู้ผลของกอล์ฟเมื่อคืนนี้ The Memorial นะครับของฝ่ายชายอดัมฮัตวินนะครับขึ้นเป็นที่1ตีได้ลบ6ครับที่2เป็นสกอตตี้เชฟเฟอร์นี่แหละครับจ่อที่ลบ5ครับที่3ร่วมกันมีหลายคนมีซานเดอร์เชฟเฟอร์ลบ4ลุดวิกอาร์เบิร์กจากสวีเดนก็ลบ4นะครับแล้วยังมีคอรีคอนเนอร์จากแคนาดาลบ4ครับตามด้วยคอลินโมริกาวาก็ลบ4เห็นไหมฮะคนดังๆมาอยู่ในลีดเดอร์บอร์ดหน้าแรกเต็มไปหมดเลยนะครับลบ3ที่7ร่วมเนี่ยอีกกระบี่หนึ่งเนี่ยก็มีทั้งวิกเตอร์ฮอฟแลนด์มีทั้งบิลลี่ฮอร์เชลนะครับมีทั้งทอมมี่ฟรีดวูดนะครับท่านผู้ฟังโอ้โหเก่งๆทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ฟังนอกจากนั้นก็เห็นรายชื่อของทอมคิมอยู่ที่ลบ2นะฮะเป็นที่12ร่วมนะฮะลอรีไม่กินรอยก็ลบ2นะลอรีเนี่ยก็เป็นที่12ร่วมนะครับเบียงหุนอันลบ1นะฮะเป็นที่19แล้วนะครับแซมเบิร์นลบ1โทนี่ฟินาลก็ลบ1นะครับแม็กโซมาลบ1และจัสตินโทมัสก็ลบ1ก็ถือว่าคนดังๆเนี่ยอยู่ในลีดเดอร์บอร์ดหน้าแรกใครที่ชอบกอล์ฟขนานแท้จะดูให้มันก็อย่าลืมดู The Memorial ด้วยนะครับท่านผู้ฟังส่วนรายการที่สแกนดิเนเวียนที่ของยุโรปที่จะแข่งอยากให้ติดตามด้วยนะครับสแกนดิเนเวียนมิกซ์ซึ่งเอาทางด้านของนักกอล์ฟชายกับนักกอล์ฟหญิงมาตีด้วยกันวันแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังเซบาสเตียนโซเดเบิร์กจากสวีเดนขึ้นนำที่รบ9นะครับท่านผู้ฟังส่วนที่2ร่วมได้แก่ไดลันฟริเทลลี่จากแอฟริกาใต้รบ7เท่ากับอเร็กฟิสแพทริกจากอังกฤษรบ7ครับแล้วก็เห็นชื่อของสาวขึ้นมาอยู่ในลีดบอร์ดหน้าแรกครับเป็นที่5นะครับไม่เลวทีเดียวสำหรับลินแกรนครับท่านผู้ฟังที่5ร่วมมีหลายคน1ในจำนวนนั้นคือลินแกรนสาวสวีเดนจอมแกล่งวันแรกขึ้นมาเป็นที่5ร่วมเลยน่าดูน่าชมทีเดียวส่วนเอพริลของเรานะฮะน้องชนกนันอังกุระเซรณีซึ่งเป็นตัวแทนของสาวไทยลงเล่นในรายการยุโรปผสมผสานชายหญิงนี้ได้แก่ชนกนันอังกุระเซรณีนะครับอังกุระเซรณีชนกนันหรือว่าเอพริลไม่เลวครับท่านผู้ฟังวันแรกจบที่ลบ2เป็นที่30ร่วมอย่าลืมติดตามให้กำลังใจเอพริลของเราด้วยนะครับท่านผู้ฟังนี่คือเรื่องราวของกอล์ฟที่ผ่านไปเมื่อคืนแล้วยังจะมีสิทธิ์เล่นกันอีกหลายวันก็ตามดูตามเชียร์กันตามอัธยาศัยนะครับเป็นเรื่องของกอล์ฟครับท่านผู้ฟังเอาละครับจากกอล์ฟเราไปสู่เรื่องของเทนนิสเลยอย่างที่เรียนแล้วว่าเฟรนช์โอเพ่นกำลังเข้าใครกำลังสนุกเลยนะครับเมื่อคืนเซมิไฟแนลหญิงจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ฟังก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปตามฟอร์มนะครับมือเล็กมือวางหนึ่งครับอีกาสเวียเทคของโปแลนด์ก็เอาชนะมือวาง3ครัวโคกอล์ฟจากสหรัฐไปตามความคาดหมาย 6-2-6-4 ครับขึ้นแท่นรอชิงนะครับหลังจากนั้นแจสมินปาลินีของอิตาลีมือวาง12ก็เอาชนะเมียราอันดริวาสาวน้อยวัย17นะครับจากทางด้านของรัสเซียไป2เซตเช่นเดียวกัน 6-3-6-1 นะครับก็มาก็สู้เต็มที่แล้วสำหรับเมียราอันดริวาครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องถือว่าเก่งแล้วนะครับท่านฟังแต่แล้วในที่สุดก็แพ้ไปก็เลยทำให้แจสมินปาลินีครับของอิตาลีมือวาง12จะชิงกับอีกาสเวเทคครับท่านผู้ฟังใน French Open หญิงก็น่าจะเป็นวันเสาร์นี้เวลา2ทุ่มโปรดติดตามดูกันนะครับวันเสาร์วันพรุ่งนี้2ทุ่มเป็นการชิงแชมป์ของ
ฝ่ายหญิงแล้วนะครับซึ่งจะเป็นการชิงระหว่างอีกาสเวเทคหมายเลข1จากสโปรแลนด์กับหมายเลข12จัสมินปาโรนีจากอิตาลีครับส่วนของฝ่ายชายวันนี้ครับจะมีการแข่งขันเซมิไฟแนลก็เชิญชวนให้ติดตามกันเลยนะครับคู่แรกระหว่างเจนนิกซินเนอร์นะครับมือวาง2อิตาลีก็จะเจอกับมือวาง3คารอสอันคาราสครับบราณทุ่มครึ่งนะคืนนี้นะตามดูกันว่าระหว่างเจนนิกกับคารอสเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะครับผู้ชนะก็ขึ้นแท่นรอชิงเลยหลังจากนั้นคู่ที่2มือวาง4อเล็กซานเดอร์สเวเลฟจากเยอรมันก็จะเจอกับคารอสคาสเปอร์รูดประธานโทษเจอกับคาสเปอร์รูดมือวาง7ของเดี๋ยวนะคาสเปอร์รูดนะครับมือวาง7ของก็นอร์เวย์สิใช่นอร์เวย์ก็จะเจอกันในคืนนี้เวลา4ทุ่มครับเพราะฉะนั้นทุ่มครึ่งกับ4ทุ่มตามดูนะครับเซมิไฟแนลชายใครชนะก็ขึ้นชิงกันแล้วก็จะชิงกันในวันอาทิตย์โปรดติดตามเวลากันอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ครับก็เห็นละชัดๆละวันนี้แชมป์ทางด้านของเฟนโอเพนอยู่ใน4คนนี่แหละไม่คาร์ลอสอันการัสก็เจนิกซินเนอร์ไม่งั้นก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์สเวเลฟหรือไม่ก็คาสเปอร์รูด4คนนี้คือแชมป์เพราะว่าทางด้านของคนอื่นๆรวมทั้งคนดังก็ไม่มีใครเหลืออยู่แล้วนะครับท่านฟังครับโนวัคเจโควิชก็ไปเมื่อวานเพราะบาดเจ็บก็มาอยู่ที่4คนนี้มารุ้นกันนะครับท่านผู้ฟังว่าใครจะได้เป็นแชมป์เทนนิสโอเพนเฟรนด์โอเพนครับแชมป์คอร์ตดินที่โรลังการอสซึ่งก็ถือว่าสนุกดูกันมันทุกวันฝากให้ติดตามด้วยครับเอาละครับท่านผู้ฟังจากเรื่องราวของเทนนิสขออนุญาตคุยกันเรื่องฟุตบอลนิดนึงครับซึ่งก็คงจะอย่างที่เราได้ติดตามดูกันไปเมื่อคืนนี้ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับทีมไทยของเรานะครับในกลุ่ม4รอบ2นั้นในสุดแล้วก็แหมเสียดายครับหลายท่านคงจะบ่นเสียดายเหมือนที่จาแฉงนี่แหละอุตส่าห์ยิงประตูนำได้แต่นาทีที่20แล้วนะครับท่านผู้ฟังเมื่อนะครับทางด้านของสุภชัยใจเด็ดเปิดไปให้นะครับสุภโชคโมงเข้าไปนำ 1-0 แหมเราก็ดีใจกันแต่ว่าอย่างว่าหลังจากนั้นเราก็โดนที่เขาฝ่ายลุกพยายามที่จะเอาคืนจนในสุดเขาก็เอาคืนได้นะครับแต่ในทีที่74ได้จากลูกฟรีคิกแล้วเขาเล่นกันเร็วๆอ่ะแล้วกลายเป็นว่าใบเซรามูอาบูดูไวลี่นี่ชื่อจีนนะครับท่านผู้ฟังจ่าชายยังงงๆเนี่ยจดชื่อมานี่ก็ยังอ่านงงๆไบเซรามูอาบูดูไวลี่ครับเป็นคนทำประตูได้แล้วก็ตีเสมอเราในสุดแล้วเรากับจีนก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับโอ้น่าเสียดายจริงๆถ้าเราชนะเมื่อวานก็เรียบร้อยโรงเรียนไทยเราไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังแต่ไม่เป็นไรมันยังมีโอกาสครับมีโอกาสยังไงเพราะหลังจากการแข่งขันอีก1คู่ทางด้านของเกาหลีใต้ก็ไปชนะสิงคโปร์อย่างท่วมท้นนะครับเมื่อคืนนี้นะครับมันก็เลยทำให้เกาหลีใต้นั้นตอนนี้5ครั้ง13แต้มเป็นที่1เรียกว่าเข้าไปแล้วไม่รู้จะเข้ายังไงละส่วนจีน5ครั้งเป็นที่2 8แต้มนะฮะประตูได้เสียตุนไว้บวก1ไทยเราที่3 5ครั้ง5แต้มลบ2ครับสำหรับประตูได้เสียของเราในขณะที่สิงคโปร์5ครั้งนะครับได้มาแต้มเพราะเสมอมาหน1แต่ว่าลบ17ก็พุ่นไปละท่านผู้ฟังแต่ว่าวันสำคัญก็คือวันที่11มิถุนายนนะครับท่านผู้ฟังวันอังคารนี่แหละเราก็จะต้องเล่นกับสิงคโปร์เราต้องเอาชนะสิงคโปร์ให้ได้นะแล้วก็เอาชนะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเพราะอย่างที่บอกครับตอนนี้เนี่ยเราประตูได้เสียเราเป็นรองจีนเราหวังว่าจีนไปเจอกับเกาหลีนะและถ้าเป็นตามฟอร์มนะถ้าหากว่าถึงแม้เกาหลีจะบอกว่าฉันพักผ่อนเอาตัวสำรองลงเล่นยังไงก็เหนือจีนเยอะน่าจะต้องชนะจีนได้เว้นแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้ล่ะแม้ถ้าเกิดเสมอหรือเป็นอื่นหรือแพ้นี่ก็ต้องถือว่ามีปัญหาแล้วนะต้องตั้งคำถามกันแล้วท่านผู้ฟังมนจาแชงก็ยังเชื่อว่าเกาหลีจะชนะจีนแต่จะชนะเท่าไหร่ท่านนี่ครับชนะเท่าไหร่เท่าไหร่ชนะเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่ว่าเราชนะสิงคโปร์เท่าไหร่ด้วยต้องชนะสิงคโปร์และชนะให้เยอะนะฮะแล้วก็ให้จีนแพ้เกาหลีใต้ถ้าแพ้เยอะก็ดีเราจะได้ไม่ได้ออกแรงแล้วมานับประตูได้เสียกันเราเป็นรองเขา3ประตูแต่มันเจอกันแบบไปกลับแบบเนี้ยไม่มากหรอกครับถ้าเขาแพ้เกาหลีไป1เขาแพ้จีนจีนแพ้เกาหลีซะ1นะฮะเขาก็จะเหลือ0ละถ้าเราชนะสิงคโปร์ได้2นะครับเราก็จะเป็น0เหมือนกันเดี๋ยวเราไปตูยิงประตูได้ว่าใครจะดีกว่านะครับแบบนี้เป็นต้นนะหรือถ้าเรายิงได้3ก็ยิ่งเยอะขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นฝากให้ท่านผู้ฟังไปทำการบ้านนะฮะไปทดสอบเรื่องของคะแนนกันว่าจะเป็นยังไงเป็นยังไงนะฮะว่าถ้าหากว่าเขายิงกี่ประตูเป็นเท่าไหร่เรายิงกี่ประตูเป็นเท่าไหร่เราควรยิงประตูเท่าไหร่นะครับฝากเป็นการบ้าน
ไปคิดคำนวณกันครับท่านผู้ฟังยังมีความหวังครับอย่าเพิ่งท้อแท้เอาใจช่วยทีมช้างศึกไทยของเราเราเล่นในบ้านเราอยู่ที่แน่นอนครับครึ่งหนึ่งมันฝากไว้กับเกาหลีด้วยว่าต้องเอาชนะจีนแต่ก็ต้องอยู่กว่าเราเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยต้องชนะสิงคโปร์แล้วชนะให้เยอะครับน้องๆ น่าจะทำได้นะครับ11มิถุนายนวันอังคารยังมีเวลาเราจะกลับมาเชียร์กันอีกทีนึงนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับท่านผู้ฟังครับอย่างที่เรียนไว้วันนี้ขอเป็นพิเศษก็มาบันทึกล่วงเวลาบันทึกในช่วงเวลาแต่เช้าๆเพราะเดี๋ยวจะต้องประชุมกันทั้งวันเลยทีเดียวก็ไม่สามารถจะรอการแข่งขันบาสเกตบอล NBA นัดแรกได้ซึ่งเขาก็จะแข่งกันตั้งแต่เวลา 7:30 นะครับในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งก็จะเป็นการพบกันแมตช์แรกเกมแรกนะครับระหว่างดัลลัสมาเวอริกกับทางด้านกับบอสตันเซลติกเล่นกันที่บ้านของบอสตันผลจะเป็นอย่างไรฝากดูฝากติดตามฝากเชียร์กันนะครับหลังจากนั้นก็จะสู้กันต่อไปเรื่อยๆกลับมาอีกทีก็เป็นวันจันทร์ที่10เป็นนัดที่2อย่างเล่นกันที่บอสตันนะครับแม่ก็นี่ก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์รักทีมไหนก็เชียร์ทีมนั้นก็แล้วกันตามทิศทางเขาก็มองว่าบอสตันเป็นต่อและก็เหนือกว่าดัลลัสนิดแต่ก็ไม่แน่นะครับคนที่รักดัลลัสก็พร้อมที่จะเชียร์ดัลลัสครับเอาละครับท่านผู้ฟังนี่คือเรื่องราวของทางด้านบาสเกตบอล NBA ที่ฝากไว้ครับแล้วก็คงได้เวลาที่เราจะร่ำรากันตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ฟังครับชาแชงก็ขออนุญาตที่จะเรียกว่าเชิญชวนอีกครั้งอย่าลืมเชียร์กอล์ฟกันอย่าลืมเชียร์เทนนิสกันนะครับมีอะไรมันๆที่ยังสนุกรออยู่เสาร์อาทิตย์เยอะแยะเลยทีนะครับติดตามดูชมชาแชงก็จะไปชมด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในวันจันทร์ครับก็ขอให้มีความสุขตลอดเสาร์อาทิตย์นะครับพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแฉ่งแบบไม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ